เขามาให้ผมไปเก็บสวยแซด2ล้านนะพี่ผมไม่มีเสียบสวยแล้วนี่ใช่แต่คือเรื่องมาก่อนที่เขาจะเก็บอ่ะมันก็ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีก็คือไม่มีแล้วนี่ถ้าผมไม่เก็บเขาก็จะเรียกคู่ผม5ล้านนะพี่อ๋อคือมีการตีกันให้ซาเวียไปเก็บสวยเสาร์อาทิตย์ใช่ใช่เขาให้เหตุผลด้วยว่าบ้านเขาไกลบ้านเราใกล้กว่าไปเก็บให้หน่อยเลมมาโทรถามคุณสมชายคุณสมชายก็บอกว่าจันทร์อังคารประกาศแล้วก็ถึงที่สิ้นสุดแล้วเลมถามเมย์บอกว่าคนที่ไปเก็บอะคือแจ็คแล้วเลมก็ไปถามคุณสมชายอีกรอบนึงเขาก็เลยบอกว่าก็ให้ซาเวตไปคิดเอาเองว่าจะฟังคำประกาศของจันทร์อังคารหรือจะฟังคำแจ็คกี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องคุยกับลุงอะว่าแบบควรทำยังไงเพราะมันย้อนแย้งอะนึกออกไหมใช่เพราะถ้าเราไม่ถามก่อนก็คือโดยทั้งหน้าทั้งหลังที่ตัว JK เป็นแบบทั้งสุดท้ายที่พี่แบบพี่อยากเล่นน่ะก็น่าจะรู้กันหมดนึกออกป่าวว่าเขาแข็งมากตอนนี้พี่ยังสู้ไม่ได้พี่เจ๊สวัสดีครับพี่ครับทำอะไรมาปรึกษาได้หน่อยพี่จะอะไรอ่ะปรึกษาพี่พันก่อนปรึกษาลุงนี้อยู่ป่ะเฮ้ยลุงนี้อยู่แต่ป้าป๊าก็ไม่อยู่ไม่ปรึกษาก็ไม่ดีน่ะแต่ป้าป๊าก็ไม่อยู่ป้าป๊าไม่ร้านเกมโอ้ยืนติดอีกอ่ะติดร้านเกมอีกอ่ะป้าบอกว่าป้าจะไปร้านเกมแล้วป้าก็ไปเลยเอ็กเอ็กเอ็กขอร้องเอ็ก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 หนูจะแตกเอ็กพี่พี่เอ็กได้ป่ะแบบพี่เอ็กครับแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะปิดเสียงแล้วกันไม่ไหวแล้วนี่คืออะไรประมูลรับหน้าหรืออะไรหรือว่ารับคนนี้คือมาแล้วลุงลุงพี่ครับครับปรึกษาหน่อยไม่ได้ปรึกษาครับนี่พี่หนูดังเสียงดังมากลุงมาดิเสียงรถดังมากเสียงรถดังเวอร์ว่ะเวอร์วังจัดคืออะไรเอ่ยเจ๊กี้เขามาหน้าบ้านพวกผมอ่ะเขามาให้พวกผมไปเก็บสวยแซด2ล้านนะพี่ผมไม่มีเสียบสวยแล้วนี่ใช่แต่คือเรื่องมาก่อนที่เขาจะเก็บอ่ะมันก็ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีก็คือไม่มีแล้วนี่ใช่ปะล่ะถ้าผมไม่เก็บเขาก็จะเรียกคู่ผม5ล้านนะพี่คุยกับลุงยังยังเลยพี่คุยกับลุงก่อนเลยดีกว่าไหมพี่ช่วยอะไรได้เนี่ยเอาเพื่อขอคำแนะนำจากพี่เพราะว่าผมกลัวว่าถ้าผมว่าผมมาเก็บแล้วเขายอมจ่ายเงี้ยผมจะโดนพี่จะกระพาตีครับนะครับหนูคุณลุงครับหนูขอคุยส่วนตัวแบบหลังบ้านได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาว่าไงเอาไม่แล้วไม่น้องกูพี่กูไม่ตามไอ้ออสนี่คือยังไงเนี่ยนี่อันนี้ซาเวนเหมือนกันอ๋อโอเคครับพี่คือให้คุยตรงนี้ไม่คือหนูไม่ได้ว่าแฟนลุงนะแต่เขาอยู่เดมอนไงไม่ใช่แฟนลุงอยู่นู่นแต่เอาตรงนี้แหละหนูขอคุยตรงนี้แล้วกันโกนแล้วหัวเขียวพี่พันสวัสดีครับครับไม่มีแล้วมาพี่มีแล้วพี่ใช่พี่ว่ากันแหละไม่อันนี้บุ้งลูกกูยังไงเอาว่าคือดีเสียงดังจังอ่ะคือหนูจะเรียงลำดับเรื่องให้คือก่อนแอร์ดรอป3ทุ่มค่ะช่วงประมาณทุ่ม2ทุ่มที่เขามาหน้าบ้านพี่ไปว่าทุ่มครึ่งเหรอพี่ให้หนูอ่ะไปเรียกเก็บเงินจากเสาร์อาทิตย์มา2ล้านเก็บทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยแต่เก็บแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็คือถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่จ่ายหรือว่าคือมีการตีกันให้ซาเวียไปเก็บสวยเสาร์อาทิตย์ใช่ใช่ขอให้เหตุผลด้วยว่าบ้านเขาไกลบ้านเราใกล้กว่าไปเก็บให้หน่อยคือถ้าไม่ได้เงินจากเสาร์อาทิตย์มาเขาก็จะเก็บซาเวท5ล้านแล้วเขาก็เพิ่งประกาศว่าห้ามเก็บใช่ไหมทีเนี้ยใช่ทีเนี้ยมันจะมีประเด็นอยู่อย่างนึงก็คือจะมาโทรถามคุณสมชายคุณสมชายก็บอกว่าจันทร์อังคารประกาศแล้วก็ถึงที่สิ้นสุดแล้วเลมถามเมย์บอกว่าคนที่ไปเก็บอะคือแจ็คแล้วเลมก็ไปถามคุณสมชายอีกรอบนึงเขาก็เลยบอกว่าก็ให้ซาเวทไปคิดเอาเองว่าจะฟังคำประกาศของจันทร์อังคารหรือจะฟังคำแจ็คกี้ซึ่งมันตัดสินใจยากไงพี่เข้าใจป่ะแต่จริงก็คือจันทร์อังคารน่ะเพราะตัดสินใจไม่ได้เลยเลมถ้าเป็นพี่อยู่ในตรงนั้นพี่มาพูดตัวคนพี่ตัดสินใจไม่ได้เลยจะเก็บก็โดนไม่เก็บก็โดนใช่พี่อันนั้นพูดตรงๆถ้าถามพี่ว่าต้องไปคุยกับคนที่อำนาจไปเลยอ่ะทีเนี้ยเลมยอมจ่ายได้นะคือเลมก็พูดกับเมย์ไปแล้วว่าเลมจ่ายได้แต่ว่าเลมกลัวอย่างเดียวคือกลัวแจ็คเหลี่ยมโดยการที่
ายเป็นว่าพอเราเก็บสวยจ่ายสวยกันกลายเป็นมาบอกจักรพรรดิว่าซาเวตเก็บสวยแล้วก็กลายเป็นซาเวตโดนอีกพี่นึกออกป่ะใช่เก็บไม่ได้อยู่แล้วคือตอนนี้คือลุงเรียกไปประชุมก็คือให้จักรพรรดิคือใครเก็บต้องตีคือถ้าจักรพรรดิไม่ตีจักรพรรดิก็โดนนึกออกมั้ยก็ใช่ไงพี่ทีเนี้ยคือพี่มีดว่าจะเอายังไงดีถ้าเป็นพี่พูดตรงอ่ะถ้าสมมุติว่าเล็มยอมช่วยซาเวตใช่ป่ะ2ล้านอ่ะคือคุณไปช่วย2ล้านอ่ะพี่ยังไม่ไปตีซาเวตก่อนหรอกพี่จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก่อนแต่ก็น่าจะโอเคหรือเปล่าถ่ายแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่เงินมันเข้าแจ็คไงพี่คนรู้เห็นมันคือไอ้แจ็คไอ้แจ็คมันถือเงินมันจะไปบอกลาถูกป่ะล่ะใช่ก็คือถึงเวลาถ้าเรื่องมันมาถึงสุดท้ายจักรพรรดิก็ต้องมีคนไปตีซึ่งถ้าโอเคบอกว่าเออรอบนี้ให้เอซับเลยมันก็ที่เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันถ้าถามพี่ทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องคุยกับลุงอ่ะว่าแบบควรทำยังไงเพราะมันย้อนแย้งอ่ะนึกออกไหมใช่เพราะถ้าเราไม่ถามก่อนเราไม่ถามก่อนก็คือโดนทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกับว่าออกซิเจนถามลุงไปแล้วหลังแอร์ดรอปใช่ไหมแล้วลุงเขาก็พูดว่าเรื่องของบุคคลนั้นเลยเรื่องของตัวคนนั้นเลยถามเจ้าตัวเลยอะไรแบบเนี้ยน่าปวดหัววะพอถามเจ้าตัวก็ดันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วคือพอลุงถามอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยโทรหาแจ็คอีกทีแจ็คบอกไปต้องเก็บเอางี้มึงมีโจทย์ไหมอ๊อกพี่ถามมึงตรงเลยมีใครที่เหมือนมึงจะไปเก็บไหมเก็บอะไรพี่มันไว้นะเออมีครับใครอ่ะพูดมาเลยพี่พูดจบตรงนี้แหละมึงไว้ใจกูใช่ป่ะไปเอาไปเลยเดินออกมันใช่ไหมให้เดินออกไปก่อนไหมไม่เป็นไรพูดอะไรพูดไปเลยว่ามาเลยสมองเพชรจุ๊ดสองแกงครับก็แค่นี้พอก็เราไปคุยกับแจ็คดูดีบอกว่าถ้าเก็บพวกผมโดนจักรพรรดิกระทืบให้ผมทำไงทำพี่ก็ต้องลองแบบคุยจนแบบว่าไม่รู้จะคุยยังไงแล้วอะแล้วค่อยมาคิดอีกทีดีกว่าเพราะว่ามันพลิกไปพลิกมารัวๆเลยตอนเนี้ยต้องถามพี่อะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเล็มช่วยอะมันก็ง่ายเพราะว่าจบกับแจ็คง่ายถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องมันหลุดไปมึงก็ต้องโดนจักรพรรดิซึ่งจักรพรรดิว่างๆกันอยู่ด้วยอาจจะไม่ใช่เอซับแต่อาจจะคนอื่นเนี้ยถ้าเอซับสงสัยก็เป็นแก๊งอื่นอยู่ดีเธอต่อไอพี่ไม่ไปตีอ่ะสุดท้ายถ้ามันเรื่องมาถึงพี่ก็ต้องตีอยู่ดีเพราะพี่ต้องพี่โดนเองมันพี่โดนคือตัวเจเคเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่พี่แบบพี่อยากเล่นอ่ะก็น่าจะรู้กันหมดด้วยป่าวว่าเขาแข็งมากตอนนี้พี่ยังสู้ไม่ได้พี่พยายามสู้หลายรอบแล้วทำสู้ไม่ได้ก็นั่นแหละก็มันเลี่ยงไม่ได้อ่ะน้องเข้าใจป่ะหนูเลือกอะไรแล้วถ้าหนูปล่อยไปเลยล่ะตอนนี้ผมสามารถผมปรึกษาพี่เอ็กมาแล้วพี่พันเขาบอกว่าให้ปล่อยแต่คือเฮียยังไม่รู้ว่าถ้าปล่อยไปเลยไม่ได้ถ้าปล่อยไปเลยแจ็คมาป่วนเองรับได้ไหมล่ะตอนนี้ข้อเสียก็คือถ้าปล่อยคุณก็จะโดนเรียกเก็บ5ล้านแต่5ล้านตรงนี้ถ้าคุณมาคุยกับจักรพรรดิก็เนี่ยต้องถามพี่มิตรเออใช่ถูกแล้วต้องถามพี่มิตรนั่นแหละว่าถ้าสมมติซาเวตมาบอกจักรพรรดิว่าแจ็คมาเก็บเพิ่ม5ล้านเนี้ยพี่จะจัดการอะไรได้บ้างต้องถามพี่มากกว่าถ้าเอาแบบตามระบบระเบียบที่ JK ว่ามาก็คือไม่มีเก็บสวยครับพี่ถูกไหมแต่ถ้าเขามาเวที่ว่ามึงผิดคำพูดกับกูคือพี่ยุ่งไม่ได้แล้วอะเรื่องคำพูดอะจักรพรรดิเคยคุยกันว่า 3-5 ล้านอยู่แล้วนะซึ่งเขาเรียกฉลาดอะเข้าใจไหมถ้าเป็น10กว่าล้านยังไงพี่ต้องแบบพยายามต้องพวกจักรพรรดิต้องไปคุยให้อะว่าแบบเอ้ยเยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปกติ 3-5 ล้านนี่เป็นเรื่องคำพูดแบบเป็นเรื่องปกติแล้วเลมก็น่าจะรู้ถูกปะถ้าแบบโดยเบสพื้นฐานที่แบบว่าเขาเรียกกันโดยประจำอ่ะถ้าแบบว่าไม่ได้แบบว่าเอ็นดูเขาถ้าเอ็นดูก็จะเรียกกันล้านหนึ่งสองล้านถูกป่ะแต่ไอ้สามถึงห้าล้านมันเป็นเรื่องปกติอ่ะถ้าถามพี่อ่ะแต่ถ้าถามพี่มันก็ไม่สมควรจ่ายเหมือนกันอันนี้พี่พูดตรงกันตอนนี้คือจริงๆเขาให้เวลา3วันได้ซ้ำที่ให้มาคุยกันเสาร์อาทิตย์อ่ะก็ลองคุยกับแจ็คดูเพราะว่ามันเพิ่งมาประกาศประปกเปลี่ยนอย่างนี้อยู่แล้วว่าจะให้ไปคุยก็ต้องใส่เขาวันละแสนอ่ะเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าให้พวกหนูเก็บไงที่คุยกับแจ็คอ่ะคุยเมื่อไหร่อ่ะมาทางพักเลยครับก่อนประเทศลีก็หลังจากที่ลุงประกาศอ่ะเขาก็ยังยืนยันคำเดิมไงลุงงั้นมือต้องคุยกับลุงแล้วแหละแล้วลุงไม่อยู่ไม่งั้นอย่างที่เราบอกออกซิเจนอ่ะออกซิเจนก็ต้องคุยกับลุงให้ชัดเจนว่าที่ลุงบอกว่าแล้วแต่มันเลยถามเจ้าตัวเลยในที่เนี้ยถ้าผมถามเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวยังมาครับให้เก็บผมจะโดนอะไรไหมครับต้องถามลุงเนี้ยแล้วก็ถ้าลุงบอกว่าก็ไม่โดนเพราะถือว่าเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นออกซิเจนก็ต้องถามต่อว่าถ้าผมจ่ายไปอ่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าแจ็คกี้ไปฟ้องจักรพรรดิผมจะโดนอะไรไหมต้องให้ลุงช่วยพูไปเลยว่าต้องไม่โดนนะเพราะมันเป็นเรื่องก่อนหน้านี้เออให้ลุงพูดอย่างนี้น่าจะดีกว่ามันต้องไปเวรนะน่าเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับลุงสมชายเขาบอกว่ามันเขาประกาศไปแล้วอ่ะมันไม่มีช่องโหว่แล้วอ่ะพี่พันธ์ไม่มีช่องโหว่แต่มันมีเรื่องก่อนหน้านี้ไงเหมือนมันมาออกจากคนหลายคนอ่ะพี่พันธ์นึกออกป่ะใช่พี่เข้าใจเลยคือพี่เข้าใจอ่ะเอาพี่เข้าใจแบบถ้าเป็นพี่ๆก็ลําบากใจอ่ะคือถ้าคุยกับแจ๊คแล้วแจ๊คไม่คุยแจ๊คยาวเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้อ่ะก็ต้องบอกก็คุยกับเขาให้เข้าใจอ่ะว่าแบบอ้อนอ่ะก็แต่ว่าเรื่องอ้อนเป็นๆอ่ะนั่นกันน่ะมีเดียวอ่ะระดับพี่ไม่รู้จะพูดยังไงวะเพราะถ้าพี่คิดออกตอนนี้คือต้องคุยอ่ะไม่คุยกับลุงก็คุยกับแจ๊คอ่ะหรือไม่มึงก็ยอมกับแจ๊คมันเคลียร์แล้วไงพี่เออถ้าเกิดแม่งก็ยอมแบบปัดจบไปเลยมึงก็ออกเองแค่นั้นจบมันเหมือนพี่อ่ะเขาก็จะเรียกไปดิพี่ว่าผมไปเอาเงินจากเสาร์อาทิตย์มาคือมันจะไปติดที่เดิมไงพี่ว่าคือแจ็คมันจะไอ้นี่เปล่าเหลี่ยมเปล่าแล้วมากลายเป็นมาฟ้องจักรพรรดิไงว่าเก็บสวยตรงนี้แหละพี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นพี่อันนี้ตัวพี่เองนะเวลาพี่เดินเรื่องแกงพี่ถ้าพี่รู้ว่ามันไม่โอเคหรือพี่ไม่พร้อมหรือพี่คิดว่ามันไม่มีผลดีกับแกงพี่อ่ะจ่ายเงินตัดจบง่ายกว่าเพราะเงินล้านสองล้านพี่ว่ามันก็ไม่ได้นานหาถูกปะล่ะไม่คือถ้าเราไม่ตีเอ้ยไม่เราไม่เก็บพี่เล็มใช่ไหมเราต้องจ่ายเองใช่ไหมห้าล้านสองก็ก่อนเดี๋ยวว่าสองล้านผมจ่ายให้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเก็บมาได้เท่านี้ไงก็เก็บมาได้แล้วก็ต้องบอกไปเลยว่าเก็บได้นึกออกปะเมแล้วถ้าผมบอกเขาไปก็บอกว่าเก็บได้แล้วหนูไม่โดนพวกพี่ตีหรอจ่ายเองก็จะโดนห้าล้านวะไม่ถามพี่ก็ต้องบอกเองว่าแบบผมจ่ายเองอะเนี่ยจบหมดแล้วก็ไม่งั้นมีอีกช้อยนึงไม่งั้นมีอีกช้อยนึงก็คือออกซิเจนต้องถามแจ็คว่าแล้วถ้า2ล้านนี้ผมจ่ายเองได้ไหมถ้าผมจะว่าเลยนะครับมันจะเข้าข่ายว่าเก็บไม่ได้หรือเปล่าไงนึกออกป่ะสำหรับมันก็จะเข้าข่ายว่าเก็บไม่ได้อ่ะใช่เพราะว่าก็บอกไปแล้วเก็บเสื่อมไม่ได้ก็คือเขาจะเวให้แบบมึงตีกันหรือเปล่าลุงเบอร์888ใช่ป่ะครับใช่ใช่โทรไปแล้วลุงไม่รับใช่ไหมล่ะใช่โทรไปแล้วเหมือนกันโทรให้แล้วเหมือนกันแต่เขาเข้าเมืองครัวตายไม่หลับอ่ะพี่มีเรื่องถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะเรื่องคนที่ชื่อเจมิลี่เขาได้มาแบบขอความช่วยเหลืออะไรจากพี่ป่ะคะไม่เขาเป็นลูกอันนี้พี่อธิบายอันนี้นะไอ้เรื่องของ TRR พี่พอรู้พอสมควรคือเป็นแบบนี้เจมเนี่ยเป็นซับบอสของ TRR Ripper TRP ป่ะหรือ TR ทีนี้แล้วเป็นโลลูกสาวของไอ้เฟิร์กน้องชายพี่ครับแล้วทีนี้เขามาถามมาเหมือนมาปรึกษาว่าแบบทางนู้นเขาจะเรียกนู่นนี่นั่นก็บอกว่าก็ถ้าสู้ไม่ได้เราแพ้คือเราโดนแบนไปอ่ะมันไม่ได้ขอพี่ขอพูดแบบเลื่อมๆหน่อยนะเราโดนแบนไปอ่ะมันไม่ใช่ความผิดเขาเราเขาจะเรียกเท่าไหร่ก็ต้องเรียกแต่เราจะขายบ้านขายอะไรเราก็ไปคุยกับเขาดูเขาไม่เรียกเวอร์หรอกถ้าเรียกเวอร์ก็ให้จักรพรรดิที่เราดูแลมาคุยสิแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้พี่อ่ะเป็นคนดูแลได้ไหมพี่บอกว่าไม่ได้ตามหลักแล้วอ่ะต้องมาขอก่อนโดนไม่ใช่มาโดนแล้วขอพี่เลยบอกว่าอันน้องก็ไปคุยกับเลมดูแล้วก็วันนั้นก็น่าจะไปเลยมั้งแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบโรเบิร์ตอยู่ซึ่งพี่ก็บอกว่ามันเขาก็น่าจะเรื่องเท่าไหร่กันก็เรื่องของเขาแล้วแหละเราก็ต้องจ่ายเลมาอยู่ภายใต้นะเขาด้วยไงตัวนั้นแล้วเนี่ยพอดีวันนั้นน่ะอันนี้เลมไม่รู้นะว่าใครมีเอแซว่าสองคันเข้าไปหน้าบ้านเลมตอนนั้นอ๋อก็ได้ยินเฟิร์สหรอมั้งพี่ว่าก็ได้ยินลูกสาวครับลูกสาวก็เลยแบบกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องอะไรไม่มีใครแล้วอะไรเงี้ยไม่พวกพี่ไม่มั่วอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่เกี่ยวเลยยังไงพี่ไม่มั่วอยู่แล้วเราตีกันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ก็บอกไปแล้วไม่เกี่ยวพี่เพราะว่าให้พี่รับแบบก็ไม่ได้เหมือนกันต่อให้พี่สนิทพวกพี่สนิทกับเจมเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องของพี่อยู่ดีโอเคครับใช่เป็นเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวกับพี่อยู่แล้วพี่ไม่ยุ่งกลับมาเรื่องออกอะอย่าให้กูไปคุยเลยได้ไหมเอาดีจบเลยเต็มกลัวอย่างนึงนะถ้าสมมติว่าเราโทรไปแล้วเดิมกลัวอย่างนึงกลัวว่าถ้าเราโทรไปแล้วแบบเราไปพูดอะว่าเราจะจ่ายเองมันเท่ากับเราเก็บไม่ได้แล้วเขาจะเรียกเป็น5ล้านหรือเปล่านั่นแหละก็ออกใช่ไหมเพราะมันจะเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเราไม่เก็บเขาก็เก็บไม่ได้คือถ้าเราไม่เก็บเขาอะเราคือหนูก็ต้องจ่ายเขา5ล้านแต่ถ้าเก็บมาหนูก็โดนตีถูกไหมใช่ก็บอกเลยขอยอมจ่ายจบเองได้ไหมครับจบแต่ถ้าคิดในอีกมุมนึงถ้าแจ็คไม่เหลี่ยมก็ไม่โดนก็คือจบแล้วถ้าเหลี่ยมมาแล้วโดนหนักยาวเลยนะ
ว่ากันสัก3ล้านแล้วนะทีเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะเซฟตัวเองอ่ะลองคุยก่อนว่าจะขอจ่ายเองได้ไหมคือจ่าย2ล้านจบอ่ะมันก็พี่ว่า2ล้านมันก็แป๊บเดียวอ่ะหาถูกป่ะล่ะไปยอกไปอ้อนแจ็คกี้ป่ะน่าจะง่ายกว่าแต่เราโดน JK เก็บไป3ล้านแล้วนะเออโดน JK เก็บไป3ขอแจ็คกี้เขาอยู่ไหนขอคุยได้ไหมงั้นเอาอย่างงี้ไหมก็คือจ่ายไปแต่ว่าให้พี่ให้พี่มีช่วยพูดได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่แจ็คมาเหลี่ยมแบบมาบอกจักรพรรดิอ่ะให้พี่มีช่วยพูดได้ไหมว่าเออเรื่องมันเกิดก่อนก็คือมันก็คือเรื่องก่อนที่จะเก็บสวยอย่างงี้ได้ป่ะคือยังไงแต่ว่าเรามาแบบเหมือนประมาณว่าพูดว่าเรามาปรึกษากันแล้วว่าเออเรากลัวแค่อย่างเดียวว่ากลัวว่าจ่ายแล้วมันจะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยว่าคือเรามาจ่ายตอนที่กดมันประกาศแล้วไงพี่นึกออกป่ะกลัวอย่างเดียวว่าถ้าอันนี้สมมุติในกรณีที่แจ็คเหลี่ยมนะแต่แจ็คอาจจะไม่เหลี่ยมก็ได้ถ้าแจ็คเหลี่ยมขึ้นมากลายเป็นว่าพี่ก็ต้องตีซาเวทไงนึกออกใช่ไหมเข้าใจแต่ถ้าไปเวที่ว่าออกจ่ายเองอะถ้าแจ็ครับเอง2ล้านอะพี่ว่าก็ไม่น่าจะโดนแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมาแจ็คไปบอกว่าเออพี่แจ็คซาเวทแจ็คมันเหงาพี่ถ้าซาเวทก็เกิดบนมาเรื่องอะไรจะเป็นว่าซาเวทไปถ่ายแซดมาพี่จะพูดไม่ได้ไงว่าไม่ได้ถ่ายมึงจ่ายเองเพราะว่าถือว่ามาถามพี่แล้วเนาะปะพี่ช่วยพูดให้พี่เลมพูดมาก็มีเหตุผลนะพี่เอาจริงไม่ได้อยู่ที่พี่เลมพูดมาก็มีเหตุผลพี่คืออย่างแรกยังไงถ้าพูดตรงนะดีที่สุดอะยังไงอะเราก็ต้องคุยกับแจ็คก่อนหรือคุยกับลุงก่อนอยู่ดีอืมใช่ไม่อย่างนั้นลุงไม่แต่นี่มันสิ้นเดือนแล้วป่ะพี่ลุงจะอยู่เหรอนั่นน่ะสิปัญหาเดี๋ยวจะรอพรุ่งนี้แม่ออกค่อยคุยกับลุงเผื่อลุงมาลุงถ้าวันนี้ลุงไม่มาแล้วนะแล้วถ้าสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าลุงไม่อยู่แบบระยะยาวเราจะแก้ปัญหายังไงอยากให้คุยกับพี่โนมั้ยโอ้โหเอาไม่มึงเอาคนที่ตัดสินใจได้จริงๆอ่ะเชื่อกูทีเดียวจบมึงอย่าคุยแบบขึ้นไปเรื่อยๆก็ลุงบอกว่าตัวบุคคลก็ต้องแจ็คกันแหละทั้งนั้นเออมึงคุย10รอบมันก็ไม่ได้คำตอบหรอกโอเคตัดสินใจได้2คนแน่ๆแบบชัวร์ๆก็แจ็คกับลุงใช่ป่ะล่ะแล้วเราต้องถามเหรอว่าถ้าเราจ่ายแล้วเขาจะจบไหมเออก็ถามบอกว่าเออมันเก็บไปได้แล้วอ่ะเก็บไปมันเป็นปัญหาผมขอรับจบเองได้ไหมแต่เขาบอกว่าเขาพูดว่าใครจะกระทืบมึงเดี๋ยวกูช่วยผมถามเขาว่าถ้าสมมติว่าผมเก็บเขาจริงๆอ่ะแล้วเรื่องมันเขาจะกระพัดอ่ะผมจะโดนอะไรไหมครับเขาบอกใครจะกระทืบมึงก็อ้างกูไปดิถ้ามีอะไรเดี๋ยวกูช่วยมึงเองอ่ะช่วยยังไงอ่ะใช่แล้วเขาจะช่วยเรายังไงในเมื่อเจเคเป็นคนไม่แจ็คฟังคำสั่งลุงถ้าลุงไม่เอาก็อันนี้เปล่าก็ถูกมันดูยากไหลแง่ไหลง่ามจัดอะตอนนี้คือตอนนี้พวกผมปวดหัวมากเลยพี่พันเสียใจเสียใจพี่ว่าเองเอาคุยกับแจ็คดูก่อนไหมพี่ว่ายังไงก็ถ้าถามพี่ตอนนี้ไม่ต้องคุยกับหัวเรื่องก่อนนะถ้าหัวเรื่องมันตัดจบได้ก็จบอะแต่ถ้าตอนนี้คุยไปแล้วเขาไม่โอเคก็ต้องรอคุยกับลุงว่าแบบเออขอจ่ายเองได้ไหม2ล้านเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเองเลยบอกแค่อย่างนี้เลยนะว่าถ้าผมขอเป็นพวกผมขอจ่ายเองได้ไหมมันก็ต้องแบบนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายมึงอย่างที่กูบอกอะถ้ามึงมาเก็บแล้วแจ็คผูไพ่มันไม่มีจากเขาคนไหนไปทีหรอกเอาจริงเดี๋ยวผมโทรไปนะพี่เราจะมึงเลยกูไม่ที่ปรึกษามีป่าววะกูอยากไปสภาวะเย้ฮัลโหลครับแจ็คกี้เมืองนี้น่ามีสภานะฮัลโหลครับพี่เองพี่เอาปืนได้เอ๊ะขอปืนก่อนเลยครับแบบที่ก็บอกไอ้เหี้ยอย่างน้อยจะได้มีคนไก่เกี่ยที่มันเป็นกลางที่สุดอ่ะเขาบอกว่าแต่งตัวอยู่กูไม่ว่างอ้าวเฮียเสียงแข็งด้วยเสียงเป็นอารมณ์บอจอยอ่ะยาวเลยเลมว่าไงฮะน้องเลมเจอเหลี่ยมแจ็คมาเยอะดิพี่เลมจะคิดมากไปก่อนเสมอไม่พี่เลมมันถ้าหนูถ้าแบบนั้นอ่ะคือหนูก็จะโดนยังไงโดนตีแน่ๆอ่ะแต่ถ้าหนูบอกว่าหนูจะออกเองมันก็คือต้องจ่ายประมาณ5ล้านใช่แต่ถ้าเรา
ถ้าเราจะต้องจ่าย5ล้านมันก็คือการเก็บสวยอย่างนี้เราก็แจ้งได้ป่าววะไม่งั้นก็แก้ใครอ่ะเพราะว่าเขามาเก็บในนามไม่งั้นอย่างนึงนะต่อคุยกับลุงอย่างเดียวหมายถึงรออย่างเดียวในที่นี้ก็คือสมมติว่าถ้าลุงไม่มาสิ้นเดือนก็ต้องรอไปเลยต้นเดือนแล้วถ้าจะบอกว่าต้องเสียเพิ่มแสน2แสน3แสน4แสนก็ต้องยอมไปก่อนมันจะไม่ได้เสียก็ขึ้นอยู่กับว่าลุงอยากให้เป็นช่องโหว่หรือเปล่ามันจาก3 2ล้านกลายเป็นกระโดดเป็น5ล้านได้เลยครับคุณเล็บตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าให้มาเก็บแซดอ่ะ2ล้านผมเอา 50% คุณเอาไป 50%นั่นแหละแล้วคือที่สมชายเขาเลยบอกว่ามึงก็เอางี้เอาไปเลยให้แจ็คไปหมดเลย2ล้านอ๋อคือเหมือนให้เก็บแล้วก็แบ่งกันคนละล้านใช่ไหมตอนแรกแต่คุณชายบอกให้เอาไปเลย2ล้านใช่ครับให้แจ็คไปเลย2ล้านจะได้เหมือนว่าซาเวทไม่ได้เป็นคนเก็บสวยใช่ไหมใช่ๆก็ไม่ต้องมีเงินตกค้างที่ซาเวทเลยให้ไปอยู่ที่แจ็คแต่มันก็มีเหลี่ยมแจ็คที่บอกว่าก็ซาเวทเป็นคนเก็บมาให้ผมใช่มันอันนี้มันก็เหลี่ยมได้ไงว่าซาเวทเป็นคนเก็บเราใจไม่ออกอ่ะข้อเสียคือตรงนี้แหละจะเป็นคนเดาใจยากเพราะไม่รู้มันจะเล่นไปอะไรยังไงนึกออกใช่ปะมันจะไปเวไหนอ่ะไม่รู้เลยอารมณ์ดีก็อาจจะจบจริงจะไปเกลี้ยเสียงอารมณ์ไม่ดีนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเดินทางไหนมันก็โอกาสโดนมันก็มีทุกทางเลยอ่ะเจ็บทั้งนั้นเจ็บทั้งนั้นน่ะลุงอันนี้ว่าเขาไม่น่าตีซาเวจหรอมั้งเพราะเพิ่งจบกันไปไม่นานเองไม่ใช่หรอได้เดือนนิดๆเองครับไม่อยากตีเลยอ่ะกับจักรพรรดิอ่ะมันก็ไม่อยากตีพี่ซาเวจก็เพิ่งจบตีแล้วนะโอเคมาอยากมากอะตอนนี้ถ้าเป็นพี่มีพี่จะตัดสินใจไงถ้าเป็นพี่มียังไงก็จ่ายจบอะเท่าไหร่ก็ถ้าตัดจบไปเลยสุดจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายอะถ้าถามพี่อะแต่ในความคิดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแจ็คเขาเรียกไปเพราะว่าเอาเงินเข้าตัวเขาอะเขาอาจจะไม่เหลี่ยมก็ได้อะไม่รู้ดิยอกแถวมาได้ไหนเพราะเรายังไม่แข็งพออ่ะยังไงก็ต้องเอางี้ไหมถ้าแกงไม่อยากเจ็บมากกูออกให้ครึ่งนึงแกงออกครึ่งนึงคนละ2ล้าน5จบไปเราก็รับจบไปก็ได้ถ้าแบบไม่อยากโดนเหลี่ยมเลยอ่ะก็คนละครึ่งเดี๋ยวกูออกให้ครึ่งนึงก็ได้2ล้าน5มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องจ่ายไหมจริงใช่ถามว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องจ่ายเว้ยแต่ในเมื่อเราสู้เขาไม่ไหวอ่ะมึงจะเอาอะไรไปสู้อ่ะถูกไหมมึงได้คุยกับเขาบ้างปะไม่ถ้าอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกงเว้ยมึงกูไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปยุ่งไงก็ถ้าอยากให้แกงจบแบบสวยๆอ่ะแบบไม่มีทางโดนเหลี่ยมอีกอ่ะก็ยอมจบอ่ะ5ล้านแต่ถามเขาต้องการเท่าไหร่กันโทรถามเขาเว้ยเขาอยากได้เท่าไหร่แต่ถ้ามากกว่า5ล้านน่ะเราไม่น่าไหวตั้งใจยังอ่ะออกมาเนี่ยเดี๋ยวออกไม่ลองเป็นคนโทรไหมอย่าเลยก็ได้ยินเสียงเรื่องเกี่ยวกับแก๊งไม่ค่อยไม่เขาน่าจะซอฟต์กว่าคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับแก๊งไม่ค่อยอยากมาประมูลเลยแจ็คไม่เหลี่ยมอ่ะมันก็คือจบไงคือพวกผมมันไม่ได้อยากให้ใครมาเดือดร้อนกับพวกผมอ่ะครับหนูมีแค่ทางเขาจะช่วยเราหนูมีทางไหมเมปิดเสียงแป๊บนึงได้ปะโอเคไม่คือ
อะตรงๆอันนี้มีทางเรื่องนึงก็คือเราไม่เอาเงินแซดอะแต่ว่าก็คือเรารับจบไปเรายื่นข้อเสนอแจ็คไปเลยไว้ว่าเราไหวจ่ายแต่เขาเท่านี้เราไม่ขอเรียกเก็บแต่เราไหวจ่ายเขาเท่านี้เอาให้มันจบๆไปเลยไว้อย่าไปเรียกเก็บใครเพราะว่าไม่งั้นเราโดนแน่ๆอ่ะเนี่ยหรอสำหรับกูว่าถ้าเราแบบไปรับไม่ทันมาเรากลัวว่าเราจะต้องโดนแก๊งอื่นแน่ๆอะไรเงี้ยมันบานปลายไปแล้วพี่ของยังไงของพวกเรามันก็ของเราทั้งคู่อ่ะมันต้องเสียไม่คือถ้าเราจ่ายจบแล้วเราไปตีแกงอื่นน่ะมันน่าจะได้กว่าปะเพราะกับทางนี้เองก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ขาดที่เราต้องมานั่งผ่านของตัวเองอะพี่เล็มสู้เราตีสู้เราจ่ายตอนเนี้ยแล้วถ้าเราไปเคลียร์กับแกงที่เราจะไปตีแล้วเราเก็บเงินพวกเขามาได้อะมันก็อาจจะไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นไหมก็มีทางเรื่องนึงไม่กูไปหลอกใครเหี้ยกูแหกปากจนกูเสียงจะหมดแล้วเพื่อนแค่ทางนี้แหละงั้นออกก็ต้องไอ้นี่แหละเฮ้ยนั่งไงข้างหลังนั่งไงเชเชจะขี้ไม่น่าหัวแดงอ่ะน่าหัวสวยไอ้นั่นอ่ะพอละไหนวะที่อ่ะหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านรถไฟฟ้าว่าเราสวยผมว่าลบกันได้ไหมครับว่าเราสวยเขาเห็นเราหล่อเมื่อกี้เราต้องแยกเราไปคุยที่อื่นอ่ะเดี๋ยวเห็นว่าแบบเป็นว่าเราหัวกันอีกอุโมงค์นู้นนะครับเห็นไหมอุโมงค์นู้นนะครับโอเคอ่ะไปออกไปเขายังอยู่พี่พันขึ้นรถไหมครับพี่อ๋อไปเฝ้าไหมครับขึ้นรถได้ว่างหนึ่งครับพี่เอ้ยไม่เอาคนแรกผมไม่อ่ะพี่พันเที่ยวขับไม่รู้ไอ้วัดมันหน้ามันไฟอ่ะพี่หนูว่าเหรอไรเมื่อกี้เดินผ่านหนูยังเผื่อแบบขีบมันไปเลยมึงจะบอกให้กูปิดเสียงบ่อยๆไม่ได้นะมึงรู้ใช่ไหมมึงรู้ใช่ไหมว่าทำไมกูถึงปิดเสียงให้มึงบ่อยๆไม่ได้ไม่กูต้องพูดยังไงว่าให้มึงออกไปก่อนเหรอถ้าอยากคุยส่วนตัวจริงไล่กูออกก่อนก็ได้โอเคแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงขนาดที่มันเป็นเรื่องของเขาที่เขาบอกให้ปิดไว้เขาถามกูโผล่กับยังไงดีครับเที่ยงคืนในแอร์ดรอปแล้วไม่งั้นก็ลองถามเขาเลยหนูว่าทางที่หนูอ่ะน่าจะอันนี้สุดแล้วต้องโทรไปแล้วหรือจะอีกรอบนึงแล้วรอดูว่าตอบยังไงรอบสุดแล้วอ่ะถามว่าไงครับว่าบอกว่าขอจ่ายเองได้ไหม2ล้านอ่ะครับคุณแจ็คกี้คุณแจ็คกี้ครับถ้าซาเวจจะขอจ่ายเอง2ล้านได้ไหมครับคือไม่มีอะไรปัญหาแล้วคือพวกผมมีเอ้าเขาตัดสายเขาบอกขี้ขาดจังวะ
ใช่แล้วก็ตัดสายเลยหรือเขาอยากเห็นเราตีกับจักรพรรดิวะไม่หรอกเขาน่าจะอยากเห็นเราตีกันใช่เขาอยากเห็นเราตีกันเขาอยากเห็นสงครามอะไรแบบนี้เขาน่าจะคำนวณมาแล้วว่าเราน่าจะไหวกันอ่ะไม่งั้นก็มีไม่นี่แต่ถ้าเราตีกันเราก็จะยิ่งไปตีศัตรูของเราไม่ได้แล้วนะนึกออกใช่ป่ะใช่พอจบก็ต้องไปต่างคนต่างฟื้นฟูอ่ะไม่งั้นก็มีอย่างนึงไม่งั้นก็มีอย่างนึงครับต้องโกหกไปเลยอ่ะต้องบอกว่าเก็บแล้วเพื่อจบไปเลยอ่ะถ้าบอกเก็บแล้วถ้าเขาจะไปเหลี่ยมอีกอันนั้นก็อันนั้นก็เหลี่ยมอีกก็โดนที่เราค่อยไปจัดการทีหลังคิดว่าอันเนี้ยถ้าตามความคิดหนูว่ายังไงก็โดนเพราะว่าหลังจากที่ตีพวกพี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมผมในความคิดผมเขาก็จะให้เราตีกับแก๊งอื่นต่อเขาไม่ได้ต้องการเงินอ่ะผมดูจากทรงแล้วเขาต้องการให้เราตีเว้ยในสงครามในเมืองอ่ะงั้นเราตีกันไหมอ่ะถ้างั้นอ่ะสัก10ใบ20ใบไหมสักมันก็เสียของอยู่ดีแหละมันเสียของอยู่ดีคือผมอย่างที่ผมบอกครับผมมีเป้าหมายอยู่ใช่มันเลี่ยงไม่ได้เว้ยพี่เดี๋ยวนะไม่งั้นตีขำสุดคือไม่อุ้มไม่ต้องใช้เกาะไม่ต้องเติมเลือดไม่ต้องอะไรเลยตีกันไม่อุ้มไม่ได้นี่ครับพี่ไฮโดนมันจะรู้ว่าใครจะวัดกันด้วยบัตรใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนี้เขาออกกฎมาว่าถ้าตีกันมันต้องมาแจ้งจักรพรรดิว่าเราจะเล่นกี่วันบัตรกี่ใบเรียกเท่าไหร่อะไรเงี้ย5 ล้าน20 ใบก็5 ล้านแล้วคือทางไหนก็เสียแล้วต่ออันเนี้ยต่อให้จ่ายแจ็คกี้ไปนะใครตู่ว่าไม่จบหรอกเดี๋ยวเขาก็จะเอาซาเวจเป็นนกต่อไปซื้อเรื่องคนอื่นกันแม่เดี๋ยวเขาก็ให้เพราะว่ามันไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะหลังจากนี้มันคือเก็บส่วนไม่ได้แล้วไงอันนี้มันไม่ซับซ้อนแล้วก่อนใช่ไหมก็เขาอาจจะให้ซาเวจตีกับจักรพรรดิต่อก็ได้ในข้อหาที่ว่าเรามาเก็บพี่ไงถูกไหมแต่ถ้าจะให้จ่ายไปเลย5 ล้านใครถือว่ามันก็เกินไปงั้นมีอย่างเดียวก็คือตอนเนี้ยซาเวจเลือกที่จะไม่งั้นก็ต้องรอคุยกับลุงแต่ก็มันจะเสียเงินเพิ่มอาจจะไม่ถึง5 ล้านถ้าลุงเขาฟังเหตุผลนะก็ต้องอธิบายกับลุงไปเลยว่าผมแบบ2.5 ล้านผมกลัวเรื่องช่องโหว่ตรงเนี้ยผมก็เลยยังไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าถ้าผมจ่ายไปปุ๊บผมกลัวแจ็คจะมาแจ้งจักรพรรดิแล้วผมจะโดนตีกับจักรพรรดิอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเขาไปงั้นเลยต้องรอคุยกับลุงเลยครับแต่ว่าจะเสียเงินเพิ่มไงก็ที่บอกว่าโดนปรับวันละ100,000นะถูกป่ะไม่รู้ว่าลุงจะมาวันไหนไงถ้าลุงมาพรุ่งนี้ก็โชคดีไปแต่ถ้าลุงมาเดือนหน้าก็โดนเพิ่มไปอีกเขามีแซมมาแล้วเดี๋ยวตอนผมถามลุงอะว่าเรื่องแจ็คกี้ยังไงเขาบอกว่าพวกมึงขี้ฟ้องจังวะถึงแจ็คกี้พูดเหรอใช่โอ้ยถ้าแจ็คกี้พูดไม่ต้องสนใจหรอกจริงที่มันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราก็ต้องเอาคนที่ใหญ่สุดไปก่อนอ่ะไม่งั้นถึงสุดท้ายนะแจ็คกี้มันไหลเป็นน้ำเลยที่เราเคยเจอเนาะบอลเนาะเดี๋ยวก็เข้าซ้ายเดี๋ยวก็เข้าขวาแต่แม่งก็มีเรื่องปวดหัวจังจริงปะเสียงไอ้บู้เลยหรือวะเจออ่ะเดี๋ยวเรียกคนรวมบ้านเลยเอ๊ะทำไมในเดี๋ยวรับไงอ๋อตาเบ็ดไอ้ดอกลูกกี่โมงอ่ะเที่ยงเหรอเที่ยงครึ่งครึ่งเที่ยงครึ่งครึ่งอ๋อโอเคพอกันพอกันเที่ยงครึ่งใช่รอก็ได้อ๋อรอคุยกับลุงก็ได้เอาแบบที่เขาบอกอ่ะว่าเราต้องอุดช่องโหว่ไว้แต่ไม่ใช่ว่าเราถามลุงแล้วเหรอถามแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนหรือเปล่าอืมต้องไปเคลียร์ต่อหน้าลุงเลยอ่ะต้องไปเคลียร์ต่อหน้าลุงเลยอ่ะว่าแบบอ่ะเรายินดีที่จะจ่ายนะแต่ว่าอุดช่องโหว่ไปเลยว่าแบบถ้าผมจ่ายผมหวังว่าจักรพรรดิจะไม่มาตีผมข้อหาจ่ายสวยนะอะไรอย่างเงี้ยไปเลยต้องเป็นอย่างนั้นต้องจ่ายต่อหน้าลุงแล้วให้ลุงผูกให้อ่ะใช่ออกต้องไปคุยกับลุงเพราะเขาเลือกที่จะพูดว่าเขาบอกให้เรามาทำก่อนที่จะประกาศอ่ะใช่ก็ไปคุยกับลุงเลยว่าเออแซดยอมให้2 ล้านแต่2 ล้านเนี้ยคือต้องไม่โดนข้อหาจ่ายสวยนะถ้าลุงเขาโอเคก็คือตามนั้นแล้วก็จบแล้วเมื่อกี้บอสเสนอไปว่าไงอ่ะล้านทนละล้านใช่ไหม
คนละร้านใช่ไหมเออใช่แต่ถ้าลุงเขาบอกว่าจ่ายแล้วผมก็ไม่เกี่ยวอะไรก็อันเนี้ยไม่แน่แหละก็อาจจะโดนตีอยู่ดีงั้นเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมขอไปปรึกษาไอ้ติ๊ดก่อนนะครับเขาไม่ผิดคำพูดกันหรอรับแบบนี้แต่ลุงเขาไม่น่าจะไอ้นี่หรอกคือถ้าลุงรับแล้วก็คือจบแต่ว่าถ้าแจ็คกี้อ่ะก็ไม่แน่เอาตามที่นี่เอาตามนี้ก็ได้ออฟรอคุยกับลุงได้ปะโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันยังไงบอกนะยังไงก็ให้ยูเมตติต่อมาแล้วกันได้ได้ครับได้ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเสียเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้ากูที่เสื้อผ้าไม่มีเหรอมันเพิ่งอัปเดตไหมไม่ในที่เราเซฟไว้ไม่มีเหรอมีก็ตอรี่หน้าปวดหัวว่ะพวกกูจันทร์คันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูดฟันตีนพวกกูคัมมิ่งซูนแล้วกูคงจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะอ่าน